ส่วนกรณีเหตุการณ์ที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เมื่อวานนี้ผมรายงานข่าวบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปพยายามจะไปขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็เจอกับเจ้าของบ้านคุณยายอายุ74ปีปรากฏคุณยายเนี่ยถูกคนร้ายเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตคนร้ายยังมีการฉกมือถือเจ้าของบ้านไปด้วยนะครับส่วนลูกสาวที่เป็นใบ้เนี่ยก็ได้ตะโกนเอะอะโวยวายแล้วชาวบ้านก็เข้ามาเห็นนะว่าคุณยายเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยคุณยายที่โดนฆ่าตายก็คือคุณยายวันดีชนะดีอายุ74ปีนะครับเหตุเกิดที่บ้านเลขที่97หมู่3ตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชคนร้ายเนี่ยงัดประตูห้องครัวด้านหลังบ้านนะครับเข้ามาหวังจะเข้ามาลักทรัพย์แต่เจอกับคุณยายวันดีก็เลยถูกฆ่าตายซะนี่นะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะความคืบหน้าเรื่องของคดีนะครับวันนี้เนี่ยทางตำรวจเขาบอกว่าเขาจับคนที่ก่อเหตุได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวยังคงปฏิเสธอยู่นะชื่อนายสุริยาเกื้อหนุนชื่อเล่นชื่อเอกครับอายุ38ปีมีหมายจับของศาลทุ่งสงในข้อหานะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนเห็นว่านายสุริยาเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่เป็นลูกชายของอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะคนหนึ่งในพื้นที่แล้วก็บ้านของเขาก็อยู่ห่างจากบ้านของคุณยายวันดีเนี่ยเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นแต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ทางตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยมีพยานหลักฐานสำคัญที่มัดตัวครับไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าของคนร้ายซึ่งเดินเท้าเปล่าเนี่ยเข้าไปก่อเหตุนะครับจากนั้นก็เดินเท้าเปล่ากลับเข้าบ้านของตัวเองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ตายไป300เมตรโดยทางตำรวจบอกว่าเนี่ยมันมีการปรากฏเนี่ยรอยเท้าของผู้ต้องหาเนี่ยชัดเจนรวมไปถึงเศษดินที่ติดจากรอยเท้าของผู้ต้องหาในบ้านที่เกิดเหตุก็ตรงกับเศษดินที่ติดรอยเท้าของผู้ต้องหานะฮะรวมไปถึงหลักฐานสัญญาณ GPS โทรศัพท์มือถือ iPhone 6s ของผู้ตายนะครับที่คนร้ายเนี่ยเอามือถือผู้ตายไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณ GPS สุดท้ายเนี่ยมันไปดับอยู่ที่บ้านของนายเอกนะฮะก่อนที่จะมีการปิดเครื่องแล้วสัญญาณขาดหายไปนอกจากนี้ทางตำรวจได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดตรวจสอบประวัติพบว่ามีประวัติเนี่ยเสพยาเสพติดอย่างรุนแรงส่วนสาเหตุจูงใจคาดว่านายสุริยาต้องการที่จะลักขโมยเอามือถือของผู้ตายเนี่ยไปขายหาเงินซื้อยาเสพติดแต่ว่าบังเอิญว่าผู้ตายเนี่ยมาเจอครับก็เลยถูกทำร้ายจนกระทั่งเสียชีวิตนี่นะขณะที่พ่อของนายสุริยาชื่อว่านายสุวรรณเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวเองนั้นไม่เชื่อครับว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนฆ่านะฮะเพราะว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยลูกชายเนี่ยอยู่บ้านกับเขาและช่วงเช้ามืดหลังทราบเรื่องตัวเองกับลูกชายก็เดินทางไปที่เกิดเหตุด้วยส่วนสาเหตุที่ลูกชายหายไปจากบ้านหลังเกิดเหตุเพราะลูกชายกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวไปบำบัดยาเสพติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพยานหลักฐานที่แน่นหนาและความจริงปรากฏว่าลูกเป็นคนฆ่าตัวเองก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็จะไม่ช่วยลูกไม่ประกันตัวลูกเอาเดี๋ยวลองฟังพ่อหน่อยฮะเหลือไม่ได้อย่าเชื่อชีวิตเหลือไม่ได้ว่าไม่น่าทำกับเหมือนไม่น่าทำกับปนันก็พอไม่ได้ใช่คิดปนันแต่ถ้าไม่เจอตำรวจแต่ถ้าเป็นความจริงนั่นคือยอมรับสภาแล้วก็คิดว่าไม่น่าทำไม่น่าทำเพราะคนในบ้านและเป็นญาติด้วยไม่น่าทำได้เลยปะนั้นครับขณะเดียวกันนางสาวพรทิพย์ชัยฉิมเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงบอกว่าช่วงเกิดเหตุตอนเช้ามืดได้ยินเสียงลูกสาวของผู้ตายที่เป็นใบ้เนี่ยร้องเอะอะโวยวายตะโกนภาษาใบ้ลั่นออกมาจากบ้านที่เกิดเหตุด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรจึงชักชวนเพื่อนบ้านพากันไปดูพบว่ายายวันดีถูกคนร้ายเนี่ยฆ่าชิงทรัพย์นะครับคนนี้เป็นเพื่อนบ้านต่อมาญาติและเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสยามนาบอนได้เดินทางไปรับร่างของยายวันดีออกจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังจากที่แพทย์ผ่าชันสูตรศพอย่างละเอียดแล้วและนำศพกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านที่ตำบลทุ่งสงอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของญาติญาติแล้วก็เพื่อนบ้านในหมู่บ้านบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับ
และพอทราบข่าวว่าตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ชาวบ้านก็รู้สึกดีใจโล่งใจนะครับที่สามารถจับได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธก็ตามเนี่ยนะครับ